วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Awards ซีซั่นที่ 2 ครับผมสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับและแน่นอนครับตอนนี้มาถึงซีซั่นที่ 2 แล้วนะฮะกับการค้นหาสุดยอดนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยนั่นเองครับเราจะแข่งขันนะฮะออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับนะฮะมี Inno Tree นะครับและ Idea Scene นั่นเองครับกติกาการแข่งขันของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมเลยครับและตอนนี้เรายังอยู่ในการแข่งขันประเภท Inno Tree เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่ทำสำเร็จแล้วซึ่ง24ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะถูกจับฉลากแบ่งการแข่งขันออกเป็น2สายสายละ12ทีมจากสัปดาห์ที่แล้วสาย A ทำการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นจนได้2ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปรอในรอบ Battle ได้สำเร็จวันนี้ก็ถึงเวลาการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมในสาย B กันบ้างเริ่มจากการแข่งขันในรอบแรก At First Sight ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ At First Sight คณะกรรมการทั้ง5คนจะได้เห็นผลงานนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจาก12ผลงานนวัตกรรมเราจะทำการคัดเลือกจนได้3นวัตกรรมที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดที่จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกับได้รับเงินรางวัลสะสมทันทีทีมละ 10,000 บาทก่อนอื่นครับเรามาอยู่ใกล้ชิดกับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มที่ท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์ศิริศักดิ์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับท่านต่อมาครับนะฮะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธนะครับหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัท True Corporation ครับหรือดร.ยุทธนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อมาครับนะฮะโอ้โหท่านนี้เนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับองค์การมหาชนด้วยนะครับคุณกนกรัตติวานิชนั่นเองครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์บุริมโอทกานนท์นะครับอาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมสวัสดีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็โอ้โหอาทิตย์ที่แล้วหนักหน่วงนะครับผมก็ขึ้นชื่อไปแล้วฮะว่าสำหรับอาจารย์บุริมเนี่ยสายจัดหนักเหมือนกันนะครับนะฮะหลายคนกลัวว่าเป็นสายโหดนะครับนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอวีคนี้นะครับนะฮะอีกหนึ่งท่านวันนี้เป็นกรรมการสายเซเลบริตี้ของเราครับคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องพิธีกรนะครับโอ้โหแบบหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วเห็นทรงผมก็แบบคุ้นหน้าคุ้นตาปีที่แล้วก็มาปีนี้กลับมาอีกน่ารักมากๆคุณพลากุ้งมาเจนต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องนักศึกษาสวัสดีนะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีน้องนักศึกษาด้วยนะครับครับผมเป็นนักศึกษาที่มานั่งตบมือแลกเกรดนะฮะเฮ้ยเขาไม่ได้แลกเกรดเขามาดังที่เกรดยิ่งเพิ่มนะครับผมหน้าตาจริงจังมากนี่ยิ่งปรบมือดังนี่ได้ยิ่งเกรดเพิ่มเหรอดูหน้าหลายคนดูทางเรียนไม่น่าถึง 1.5 นะครับผมเนี่ยพวกนี้ได้ยังไงมาหาความรู้ไงมาดูความรู้นวัตกรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขามาดูแบบว่าโปรดักชันการถ่ายทำมาดูความสามารถนวัตกรรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับนะฮะอ่ะวันนี้นะครับกรรมการของเราจะต้องมาร่วมตัดสินกัน12นวัตกรรมในวันนี้นะครับที่กรรมการของเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับคัดเหลือเพียงแค่3เท่านั้นเรามาเริ่มต้นนะฮะกันที่นวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับเอาเลยเราคิดเพื่อปกป้องคุณค่ะมันมาจุดประกายอยู่วันหนึ่งซึ่งไปทานข้าวที่ศูนย์อาหารแล้วก็ขณะที่กำลังนำช้อนลงมาจุ่มอ่ะถ้ามีการปนเปื้อนตั้งแต่เช้าอ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วน้ำไม่เดือดอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ระเหยไปน้ำนั่นก็คงค้างถึงตอนเย็นเราก็ได้รับเชื้อนั้นถ้ามีการปนเปื้อนเราไม่ได้ทำให้เพื่ออนาคตของลูกเราอย่างเดียวอนาคตของลูกคนอื่นด้วยของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออีกทีนะฮะเราอะไรนะฮะเราคิดเพื่อปกป้องคุณค่ะเราคิดเพื่อปกป้องคุณนะครับนะฮะแต่ดูจากอุปกรณ์หรือว่านวัตกรรมหรือของที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้แล้วนะฮะก็คล้ายๆแบบของที่เราเห็นในโรงอาหารหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นพวกช้อนซ่อมตะเกียบอะไรพวกนี้คอนเซปต์คืออะไรนะฮะน้องอีกทีฮะเราคิดเพื่อปกป้องคุณค่ะเราคิดเราก็คิดครับผมเราก็คิดเหมือนกันครับผม เพื่อปกป้องคุณด้วยครับผมคิดว่าเราก็คิดไม่ผิดครับที่เชิญพี่มานะฮะก็คิดฮะก็คิดครับผมนะฮะพี่มาสร้างสีสันได้ดีมากเลยครับผมคิดจริงๆเห็นปุ๊บมันก็แบบโอ้โหไม่คิดก็บ้าแล้วไอ้วันก็คิดเหมือนกันโอ้นี่แค่นวัตกรรมแรกนะครับนะฮะคือถ้าเกิดได้เจอกับแบบครบทุกนวัตกรรมไม่รู้จะขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคตั้งใจฟังสมาธินะครับนะฮะกรรมการท่านอื่นผมคิดว่าไม่ต้องถามแล้วว่ามีสมาธิไหมทุกท่านมีแต่คุณสมาธิได้หนึ่งนะครับคุณรู้ได้ไงเงียบเงียบเงี้ยตัวดีเลยโอเคโอเคโอเค60 วินาทีครับในการให้เจ้าของนวัตกรรมเขาแนะนำนะครับถึงความพิเศษนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าชนะใจกรรมการของเราครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อนซ่อมด้วยระบบอัลตราไวเลสซึ่งมีการนำ UVC มาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสและช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อลดการติดต่อไวรัสตับอักเสบAซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งตับซึ่งข้อมูลจากระบาดวิทยาพบว่าในปี 2556 มียอดผู้ป่วยสูงขึ้น 100% นะคะอุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ในระยะเวลา 5 วินาทีใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 30 วัตต์ซึ่งอุปกรณ์นี้จะนำมาใช้ทดแทนการใช้หม้อโลกช้อนในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นจุดแพร่กระจายเชื้ออีกที่หนึ่งอีกทั้งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากถึง 2,000 ถึง 3,000 วัตต์ต่อ1เครื่องถ้าอยากรู้ว่าหม้อโลกช้อนอันตรายยังไงลองหยิบโทรศัพท์แล้วเสิร์ชคำว่าหม้อโลกช้อนดูสิคะขอบคุณค่ะเอาละครับใช้เวลาเป็นอย่างดีนะฮะไม่เลยนะครับแล้วก็โอ้โหมีข้อมูลอะไรต่างๆเอามาในเชิงเปรียบเทียบก็มีด้วยเหมือนกันนะครับคุณภาคกุ้งทำอะไรครับผมกำลังเสิร์ชหม้อลวกช้อนอยู่ฮะครับผมว่าเขาจะเป็นจริงที่เขาบอกหรือเปล่าครับผมโอ้แย่จริงเลยฮะทำไมฮะเนี่ยผมเสิร์ชขึ้นมาขึ้นเลยครับครับค่าบริการอินเทอร์เน็ตคุณหมดอายุครับผมคุณควรจะย้ายค่ายนะเข้าไม่ได้ครับผมเอ้าโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าสำหรับนวัตกรรมนี้เนี่ยนะครับจะได้เก็บหรือว่ากลับนะครับอ่ะสำหรับน้องๆในห้องส่งเราคิดว่าเก็บหรือว่ากลับดีครับโอ้โหนี่เก็บกลับนี่เก็บกลับครับผมโอเคฟังกรรมการดีกว่าครับนะฮะดูซิว่าจะมีผลหรือเปล่านะครับอ่ะกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับเชิญกดเลยครับโอ้โหฮะ5เก็บนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นวัตกรรมนี้เก็บนะครับโอ้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่ามาอันแรกปุ๊บนี่ให้เก็บตลอดเลยนะครับนะฮะผมถามมุมมองของกรรมการของเราดีกว่านะครับว่าทำไมนวัตกรรมนี้ถึงให้เก็บครับอาจารย์บุริมครับครับผมคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันทำให้ทุกคนชีวิตของทุกคนปลอดภัยมากขึ้นครับผมกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็ตลาดของคนที่ต้องการความสะอาดมีความเชื่อมั่นมันใหญ่มากเลยครับผมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่โรงแรมอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะทุกคนต้องการอยากได้ของสะอาดครับผมคือเราไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่ครับผมแต่เชื่อว่าโอกาสมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะฮะหลายที่แล้วมันดู move mobile ได้เคลื่อนย้ายได้เอาไปตั้งหลายๆที่ได้ผมคิดว่าในแง่การตลาดแล้วเราเห็นภาพของความต้องการเยอะนะก็ไม่รู้คุณภาคกุ้งต้องการไหมครับก็ครั้งแรกที่ได้เห็นเนี่ยก็รู้สึกชอบขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็อยากจะทำความรู้จักครับผมอยากจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปดูว่ามันเป็นอะไรมันทำอะไรครับผมอยากทดลองจับทดลองกดดูทุกปุ่มเลยครับครับผมไม่เหมือนพูดถึงเครื่องครับอาจารย์ครับผมคุณกำลังคิดว่าผมพูดถึงน้องเขาใช่ไหมแล้วคุณพูดถึงน้องเขาใช่ไหมไม่มีเพื่อไม่เสียงสูงอะไรนะเสียงสูงยืนยันไงว่าจริงไงไม่มีครับผมเพื่อนอาหรือเปล่าครับผมชอบครับผมชอบนวัตกรรมนะชอบน้องด้วยโอเคนะฮะครับผมขอบคุณมากครับนะฮะอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ได้รู้กันไปครับ5เก็บนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับเก็บนะครับถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะเราลุ้นว่า60วินาทีอ่ะกรรมการเขาจะเก็ตไหมว่าสิ่งที่เราคิดคืออะไรสเปซิฟิกสำหรับช้อนซ่อมเนี่ยของเราเป็นเจ้าแรกของโลกเพราะว่ามีแค่ในประเทศไทยและเอเชียไม่กี่ประเทศที่มีการใช้ช้อนซ่อมลักษณะหมุนเวียนใช้ซ้ำเหมือนศูนย์อาหารบ้านเราจะเป็นนวัตกรรมที่มาทดแทนแต่ใช้ได้จริงค่ะเอาละครับกลับมานะฮะมาดูกันดีกว่าว่านวัตกรรมชิ้นต่อไปนะครับจะมีความพิเศษอย่างไรและจะโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับ เรามาเปลี่ยนจักรยานให้เป็นไทม์แมชชีนกันเถอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์ของอย่างคนเมืองอาศัยอยู่ในคอนโดหรือบ้านที่มีพื้นที่แคบๆอยากปั่นจักรยานแต่ซื้อแล้วเก็บไว้ที่บ้านไม่ค่อยได้มีเวลาแอปแล้วก็ฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยก็จะมาทำให้คนได้ออกกำลังกายที่บ้านเพลิดเพลินมากขึ้นเชียงใหม่ back to the future น่าสนใจมากนะกับคำแนะนำเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนจักรยานให้เป็นไทม์แมชชีน 60 วินาทีครับอยากจะรู้เหลือเกินที่เขาบอกว่าเฮ้ยเรามาเปลี่ยนจักรยานของเราให้มันเป็นไทม์แมชชีนดีกว่าเนี่ยนะครับมันจะทำอย่างไรและคอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับการปั่นจักรยานเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมในปัจจุบันอุปกรณ์ของเราถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีใจรักแต่อุปสรรคเยอะไม่ว่าจะฟ้าฝนลมแดดหรืออันตรายบนท้องถนนอยากมีสุขภาพดีอยู่ที่บ้านก็ทำได้ชุดอุปกรณ์ของเรามีขนาดเล็กประยุกต์การทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และการท่องเที่ยวเพื่อนำท่านไปปั่นจักรยานที่จังหวัดเชียงใหม่บนแผนที่และเส้นทางที่มีอยู่จริงด้วยบรรยากาศย้อนยุคกลับไปกว่า100 ปีจำลองด้วยโลกเสมือน3 มิติท่านจะได้พบกับเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งล้านนาทั้งร้านค้าโบราณสถานชื่อดังในสมัยที่ยังสมบูรณ์สวยงามด้วยต้นทุนพัฒนาเพียงไม่กี่100 บาทสามารถนำมาใช้ได้กับจักรยานทั่วไปและยังต่อยอดให้ใช้งานแบบออนไลน์ได้มาปั่นจักรยานกับชุดอุปกรณ์ของเราสิคะนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังช่วยให้การออกกำลังกายที่บ้านไม่น่าเบื่ออีกต่อไปโอ้โหเรียบร้อยครับเอาล่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับอ่ะแต่กรรมการเราคิดว่าอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ไหมหรือว่าแบบยังไงนะฮะท้ายที่สุดต้องให้ตัดสินใจนะครับเก็บหรือว่ากลับครับเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างคนชอบออกกำลังกายกับไม่ออกกำลังกายนะฮะเอาละฮะกรรมการเราครับเก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับเอาละครับกลับ2และเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้เก็บนะครับเอาล่ะมาที่คุณกนกก่อนดีกว่าครับนะฮะในฐานะที่โอ้โหกดได้อย่างแบบว่องไวมากเลยฮะครับผมคือยังไงฮะไม่ชอบปั่นจักรยานหรือว่าอะไรฮะอ๋อไม่ฮะจริงๆชอบออกกำลังกายมากนะฮะแต่ไอ้นวัตกรรมเนี่ยมันต้องพูดถึงในมุมมองที่คนใช้จริงแล้วเขาจะใช้หรือเปล่าครับผมประเด็นคือสมมุติเราเป็นคนชอบจักรยานเนี่ยคือผมมีอย่างนี้เพื่อไปขี่ข้างนอกครับผมไม่ได้มีอย่างนี้เพื่อมาขี่ในห้องนี่คือประเด็นแรกนะฮะถ้าผมต้องการขี่ในห้องผมจะไม่ซื้อจักรยานอย่างนี้ผมจะซื้อจักรยานที่ปั่นในห้องอ๋อแบบที่ถูกไหมฮะเอาไว้ออกกำลังกายถูกแต่ถ้าคนซื้อจักรยานอย่างนี้ปกติก็คือเพื่อสูดอากาศด้วยอะไรด้วยไปเจอบรรยากาศต่างๆนะฮะอันนั้นคือประเด็นของผมนะกลุ่มอย่างนี้คืออาจจะเป็นแม่ป้าหรือใครที่ไม่มีเวลามากก็อาจจะขี่อย่างนี้เนี่ยต้องอาจจะต้องเคลียร์ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายเขาเป็นใครในการสื่อสารให้ชัดเจนว่าจะขายใครแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แพคที่เข้ามากขึ้นนะครับครับผมโอ้โหนี่รอบนี้คุณกนกนี่จัดหนักนะฮะครับผมดูเหมือนว่าจากมุมมองของคนปั่นจริงครับผมขออีกคนครับดร.ยุทธครับครับจริงๆแล้วจักรยานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้เป็นนวัตกรรมอะไรนะครับอุปกรณ์เนี่ยที่ต่างประเทศก็มีอยู่แล้วซิมูเลเตอร์แต่สิ่งที่ผมให้ความสำคัญก็คือคำว่าไทม์แมชชีนของเขานั่นแหละนะครับก็คือเขาเอาเรื่องของประวัติศาสตร์เอาเรื่องของอะไรมาลิงก์ซึ่งตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญและเป็นนวัตกรรมของชิ้นนี้นะครับลองนึกภาพว่าปั่นจักรยานไปดูเมืองสมัยก่อนนี่สมัยล้านนาสมัยล้านนาครับผมถ้าเราทำแบบนี้ขยายไปเรื่อยๆคนจะรู้ประวัติศาสตร์นะครับอะไรท่องเที่ยวในอนาคตนะครับที่คนไม่สามารถที่จะใช้พลังกายตัวเองไปได้เนี่ยก็ผ่านจากระบบนี้ได้ครับผมอ๋อคือบางทีคือทีแรกก็นึกว่าเฮ้ยมันจะคล้ายๆGoogle Street View หรือเปล่าที่ขับไปแล้วก็เหมือนเห็นตัวเมืองจริงๆแต่ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นภาพซิมูเลชันที่เป็นภาพของอดีตแต่ก่อนอะไรอย่างนี้อ๋อไทม์แมชชีนเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับตอนนี้กลับ2นะครับเก็บ3เพราะฉะนั้นเก็บนะครับตอนแรกก็ลุ้นๆว่าเฮ้ยจะเริ่มหรือยังจะจับสคริปต์ยังไงจะแบบยังไงเขาทำอะไรกันข้างหลังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลุ้นอยู่ตลอดแต่ว่าพอเริ่มจริงๆก็สั่นจริงๆแล้วเราแทบว่าเราจะใช้เงินทุนเกือบจะทั้งหมดเป็นส่วนตัวปกติแล้วเรามีงานประจำอยู่แล้วเราก็ทำเนี่ยเป็นจ็อบพิเศษก็ขอบคุณสมาชิกทีมว่าช่วยกันทุกคนครับสนับสนุนโดย TrueMove H 4G 3G Wi-Fiส True Online RioTech มาลุ้นกันดีกว่าครับว่านวัตกรรมต่อไปจะเป็นนวัตกรรมอะไรนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับวัสดุแห่งอนาคตค่ะเป็นของที่มีมาเกือบ 80-90 ปีแล้วแต่ว่ามันติดปัญหาในเรื่องของวิธีการผลิตที่มันไม่สามารถที่จะทำให้มันมีราคาถูกได้ทำปริมาณมากไม่ได้แต่ว่าตัวซิลิก้าที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลายคุณสมบัติที่ดีกว่าซิลิก้าทั่วไปค่อนข้างเยอะมากซิลิก้าแอโรเจลพร้อมครับอันนี้เป็นอะไรนะฮะวัสดุแห่งอนาคตค่ะวัสดุแห่งอนาคตเลยนะครับแต่เท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่มีแต่อะไรน้ำหกเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่มันวัสดุแห่งอนาคตยังไงฮะนี่ทำเลอะเทอะอย่างนี้เลยฮะใช่ค่ะต้องไปฟัง ครับผมครับผมได้ครับนะไม่ควรไปถามเธอนะฮะ ดูเธอดุๆนะฮะโอเคได้ครับนะฮะอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการพรีเซนต์ของเรานะฮะจะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับอะไรนะครับกรรมการของเราครับพร้อมแล้วที่จะฟังข้อมูลนะครับ60 วินาทีครับเชิญครับนวัตกรรมที่จะนำเสนอต่อไปนี้คือซูเปอร์แมนที่จะมาช่วยโลกของเราในการอนุรักษ์พลังงานลดภาวะโลกร้อนและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้านที่เขาคือซิลิก้าแอโรเจลวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษถึง15รายการที่เคยได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กองค์การนาซาใช้วัสดุเช่นนี้เป็นฉนวนกันความร้อนในชุดอวกาศวัสดุเช่นนี้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 40% ใช้แก้ปัญหาน้ำมันรั่วทางทะเลได้อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นฉนวนกันร้อนกันเสียงกันน้ำสารตัวเติมและตัวดูดซับที่ดีเยี่ยมน้ำหนักเบาคงทนไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมลูกค้าได้แก่สีฉนวนกันความร้อนวัสดุก่อสร้างเท็กซ์ไทล์เครื่องสำอางยางและอุตสาหกรรมพลาสติกปัญหาในอดีตคือราคาของวัสดุชนิดนี้แพงมากวิธีการผลิตที่พัฒนาขึ้นใหม่จะทำให้วัสดุชนิดนี้ไม่แพงอีกต่อไปวิธีการดังกล่าวได้ยื่นขอจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วซิลิก้าแอโรเจลวัสดุแห่งอนาคตนี้สามารถที่จะเตรียมได้จากขี้เถ้าแกลบซึ่งมีเป็นของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรจำนวนมหาศาลในประเทศอนาคตเราจะได้เห็นว่าซูเปอร์แมนไม่ได้มีแค่ในการ์ตูนอีกต่อไปครับผมซูเปอร์แมนนะครับฟังเขาอ่านแล้วอึดอัด บอกเลยว่าลุ้นทุกตัวอักษรเลยครับผมจะรีบพูดไปไหนเนี่ยเรามีเวลาแค่1นาทีไงไม่แต่เขาก็อ่านจบก่อนเยอะนะสมบัติเรื่องซิลิก้านาซาไม่ออกเลยอ่ะขึ้นอยู่กับกรรมการของเราครับว่าจะให้เก็บหรือว่ากลับนั่นเองนะครับมาลุ้นกันดีกว่าครับเก็บหรือว่ากลับครับเอาล่ะกดดันกรรมการแล้วกันนะครับเก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเอาล่ะเก็บ1นะฮะกลับ4นะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับจริงๆมันต้องแยกออกจากกันระหว่างความเป็นนวัตกรรมหอยสารเนี่ยครับเพราะว่าที่ NASA ก็ใช้ที่ไหนก็ใช้แสดงว่ามันไม่มีความใหม่ละคือทุกคนเขาใช้กันอยู่แต่ความใหม่ของเขาน่าจะเป็นวิธีการสกัดหรือว่ากระบวนการซึ่งเขาใช้เวลาเล่าในเรื่องของวิธีการสกัดอย่างนี้หรือแม้กระทั่งสกัดจากอะไรใช่ครับใช่ไหมครับใช้น้อยมากแต่เล่าสรรพคุณของสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในท้องตลาด NASA ก็ใช้ใครก็ใช้ใช่ไหมครับเพราะนั้นอยากให้เขาโฟกัสในเรื่องสิ่งที่เขาทำให้มากขึ้นครับผมครับด้วยเวลาที่มันสั้นเนี่ยมันก็ตื่นเต้นมากด้วยก็เลยนำเสนอค่อนข้างที่จะเร็วมากกรรมการและผู้ฟังอาจจะฟังไม่ค่อยชัดว่าจริงๆมันคือทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับซิลิก้าแอโรเจลมีการสังเคราะห์หรือเตรียมได้ครั้งแรกประมาณปี 1931 1932 ในปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ลิตรละ 1,500-1,600 บาทต่อลิตรซึ่งของแบบนั้นด้วยราคาแบบนั้นไม่มีประเทศไหนที่นำมาใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันแต่ว่าวิธีการที่ผมพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยสามารถที่จะทำให้วัสดุเนี่ยมันราคาถูกมากเมื่อเทียบกับของเดิมถูกมากกว่า10 เท่าสามารถที่จะนำมาใช้ในงานที่หลากหลายด้วยราคาที่ไม่แพงมากเจ้าของนวัตกรรมซิลิก้าแอโรเจลตกรอบไปแล้ว1ทีมเช่นเดียวกับเจ้าของนวัตกรรมชิ้นต่อมาอย่างเป็นมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ซึ่งดีไซน์อาจจะยังไม่โดนใจจึงถูกคณะกรรมการสั่งให้กลับไปถึง4ท่านเรียกว่าน่าเสียดายไม่น้อยเลยทีเดียวครับใบมีดของเรานะมันจะมีความยืดหยุ่นมันจะไม่แข็งทื่อเหมือนใบมีดตลาดทั่วไปถ้าใบมีดถ้าแข็งทื่อเนี่ยมันจะกินแรงเครื่องพอเราไปเจออะไรหนักๆเนี่ยมันจะไปทำลายพลังของเครื่องทำให้เครื่องแรงตกจริงๆก็คือเราเป็นชาวบ้านเราไม่ค่อยมีความรู้ด้านการสื่อสารการสื่อสารการพรีเซนต์การพูดอะไรให้คณะกรรมการท่านเข้าใจการตัดสินของกรรมการของเราเนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับตอนนี้มาลุ้นกับนวัตกรรมต่อไปดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ ของดีไม่มีถูกของถูกไม่มีดีแต่ถ้าอยากได้รองเท้าฟรีต้องที่นี่เลยค่ะเรามีผู้ป่วยที่มีความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเท้าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เท้าพิการตั้งแต่ในเด็กนะครับการที่มีเท้าผิดรูปมีปัญหาเรื่องของการไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้เนี่ยเราจะไปหาครับครับผมโอ้โหเดี๋ยวให้พูดอีกรอบได้ไหมฮะ อย่าดีกว่านะครับ โอ้โหแต่เมื่อกี้เขาพูดถึงรองเท้าผมว่าให้เจ้าของนวัตกรรมเขามาแนะนำนวัตกรรมของเขาดีกว่านะครับใน60วินาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับปัจจุบันพบว่ามีคนไทยมากกว่า3ล้านคนเป็นเบาหวานทำให้เกิดแผลและตัดขามากมายสูงถึงปีละ 38,000 รายหรือวันละมากกว่า100คนจากงานวิจัยพบว่าหลังถูกตัดขาผู้ป่วยจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 70% ใน5ปีในทางการแพทย์เราต้องมีการผลิตรองเท้าพิเศษที่สร้างขึ้นจากเท้าคนไข้แต่ละคนเท่านั้นรองเท้าพิเศษนี้จะช่วยลดอุบัติการการตัดเท้าได้อย่างมีนัยสำคัญรองเท้าพิเศษนี้ได้มีการวัดและผลิตอยู่ตามศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ผลิตแต่ละคู่ด้วยมือใช้เวลานานและมีราคาสูงนับหมื่นบาทด้วยนวัตกรรมที่จะได้นำเสนอนี้จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตได้เร็วขึ้นเหลือเพียงคู่ละ36นาทีมีความแม่นยำสูงไม่มีของเสียเกิดขึ้นจากการผลิตราคาผลิตภัณฑ์จะถูกจนถึงได้ฟรีภายใต้เงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเข้ามารับหมดเวลาครับ60วินาทีครับอยู่ที่การจัดสรรเวลาจริงๆนะครับดูเหมือนว่าเขาพยายามจะขยายความบอกว่าเมื่อก่อนขั้นตอนในการผลิตใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดมาด้วยนวัตกรรมหรือว่าขั้นตอนวิธีการผลิตของเขาเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นเพียงแค่30กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกจนถึงขั้นฟรีโอเคครับกรรมการของเราครับไม่รู้ว่าข้อมูลที่เก็บมาได้เนี่ยนะฮะหรือว่าที่ได้ยินมาเนี่ยจะประกอบการตัดสินใจให้เก็บหรือว่ากลับนะครับอ่ะเก็บหรือว่ากลับครับใจทำด้วยอะไรเนี่ยบอกให้กลับเนี่ยล้อเล่นนะครับอ่ะโอเคกรรมการของเราครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเอาละครับกลับ1เก็บ4นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับมาฟังนะฮะ1เสียงที่บอกให้กลับดีกว่านะครับดร.สันครับเนื้อหาสาระที่เขาพรีเซนต์เนี่ยทำให้ตีความได้2อย่างครับคืออันที่1เนี่ยนวัตกรรมตัวนี้คือตัวรองเท้าที่ผลิตเสร็จแล้วหรือไม่อันที่2นวัตกรรมอันนี้หมายถึงวิธีการผลิตที่ทำให้รองเท้าชนิดนี้เนี่ยทำได้เร็วกว่าปกติหรือไม่เพราะฉะนั้นจากความไม่ชัดเจนทั้ง2อย่างเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจไม่ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ควรจะรับหรือไม่ควรจะรับบังเอิญว่าไอ้รองเท้าตรงนี้มันมีขายอยู่แล้วนะครับครับผมแต่ว่าไอ้คุณภาพเนี่ยผมไม่รู้ว่าเหมือนคู่นี้หรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ข้อมูลแต่ว่ารองเท้าเนี่ยมีจำหน่ายนานแล้วในเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานผมทราบมาอยู่แล้วก็เลยมองว่าเอ๊ะมันใหม่ตรงไหนครับผมแต่ถ้าถามว่าตัวสินค้านั้นมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์เพราะว่าคนเบาหวานมันก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากประเด็นที่ผมไม่เข้าใจผมก็เลยบอกว่าไม่ได้นะครับผมไม่รับครับคือเขาพูดมา1คำนวัตกรพูดมา1คำว่าเป็นกระบวนการผลิตที่สามารถย่นระยะเวลาในการทำรองเท้าแต่ยังไม่ได้บอกต่อว่าคืออะไรผมสนใจนี้มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนำนวัตกรท่านนี้ให้ไปแก้ไขคือว่าเขาไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับการที่ต้องทำรองเท้าทำไมมันจะต้องมาทำรองเท้าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันแต่บอกว่าอยากให้ขยายตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นนิดนึงต้องหาความสัมพันธ์ของมันให้เจอครับผมไม่งั้นมันก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าเบาหวานก็เรื่องหนึ่งทำรองเท้าเพื่อจะเข้ารูปเท้าของคนก็อีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันนะครับแต่อยากรู้ว่ากรรมวิธีการผลิตที่บอกเป็นกระบวนการวิเศษสุดยอดใหม่เอี่ยมเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอครับผมนะฮะให้กลับ1นะครับแต่เก็บถึง4นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับเก็บนะครับรองเท้าซึ่งเราขายจำหน่ายอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับชั้นนำต่างๆเนี่ยราคานับเป็นหมื่นแต่ว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพบอกว่าเชิดพงทำได้ไหมในราคา 1,000 บาทเราทำได้นะครับผมเราเก็บรูปฝ่าเท้าภายใต้แรงดันย้อนกลับในเชิงกลศาสตร์แล้วเนี่ยแล้วเราถ่ายทอดตรงนั้นออกเป็น Data แล้วไปสร้างรองเท้าเฉพาะคนเฉพาะรายด้วยเครื่องมือซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งของระบบคอมพิวเตอร์คนไข้อยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถไปตามที่นั้นได้เลย นับสนุนโดย Truevisions อิริกสันเริ่มสดใสขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับเจ้าของนวัตกรรมที่จะต้องเอามานำเสนอนะฮะเพราะตอนนี้กรรมการของเราเริ่มจะผ่อนคลายขึ้นแล้วครับนะฮะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันช่วงท้ายแล้วกันว่าคัดเหลือ3นะฮะจะเหลือสักกี่ชิ้นนะครับตอนนี้มาลุ้นกับชิ้นต่อไปดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับง่ายจบวิธีนำจิ้งจกออกจากบ้านค่ะเจ้าของนวัตกรรมชิ้นต่อไปคือทีมผู้สร้างนวัตกรรมจอบหยอดปุ๋ย1ใน8สุดยอดนวัตกรรมจากปีที่แล้วบอกเลยครับว่าปีนี้เขากลับมาแบบไม่ธรรมดาแน่นอนยังตื่นเต้นไม่หายนะจากปีที่แล้วแล้วก็ขอบคุณ True Innovation ด้วยที่กระแสตอบรับจากจอบหยอดปุ๋ยนะดีพอสมควรจิ้งจกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่นะแต่ว่าเป็นปัญหาที่คู่เมืองไทยคนอยู่อาศัยมากๆพอสมควรนะครับถ้าเรารู้ว่าลิงชอบกล้วยเราหลอกลิงได้ถ้าเรารู้ว่าแมวชอบปลาย่างเราหลอกแมวได้แต่ถ้าเรารู้ว่าจิ้งจกชอบอะไรเราจัดการจิ้งจกได้แบบง่ายๆครับบอสยุ่งยาก easy ครับผมง่ายจบค่ะวิธีนำจิ้งจกออกจากบ้านครับผมโอ้โหใครจะไปเชื่อครับว่าในรายการนวัตกรรมของเราจะมีจิ้งจกมาอยู่ในรายการด้วยครับมีเอามาของจริงเลยนะฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้คุณผ้ากุ้งกลัวเปล่าผมไม่กลัวฮะไม่กลัวผมกลัวพ่อมันครับผมครับผมกลัวคุณตุ๊กคุณตุ๊กครับนะฮะโอ้โหโหดจริงๆครับไม่รู้เหมือนกันแล้วคือโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับการดักจับหรือเปล่าหรือว่ามันมีแบบคลื่นเสียงอะไรเอาไว้ล่อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะส่วนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมีต้นนี้มาอยู่ด้วยแล้วก็มีสเปรย์อยู่ด้วยครับผมว่าให้เจ้าของนวัตกรรมเนี่ยเขามาเคลียร์ข้อสงสัยดีกว่า60วินาทีครับเชิญครับจิ้งจกถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาภายในบ้านสร้างความสกปรกสร้างความรำคาญก่อเชื้อโรคหากเราต้องการจัดการกับจิ้งจกให้ออกไปจากบ้านง่ายๆถ้าเรารู้พฤติกรรมของจิ้งจกและรู้ว่าจิ้งจกชอบอะไรนี่คือกับดักจิ้งจกสามารถคีบติดกับหลอดไฟได้ง่ายๆมีรูเล็กๆล่อแมลงที่มาตอมแสงไฟให้เข้าไปเป็นเหยื่อล่อจิ้งจกให้ตามเข้าไปกินแมลงภายในกับดักอีกทีหนึ่งนะครับกับดักจิ้งจกมีฝาเปิดปิดง่ายเวลากับดักจิ้งจกมีจิ้งจกเข้าไปแล้วก็เอาปล่อยออกไปได้นะครับและที่สำคัญนะครับภายในกับดักจิ้งจกมีสารสกัดจากต้นเป้าตองแตกที่มีสารฟีโรโมนประเภทจิ้งจกสามารถดึงดูดให้จิ้งจกเข้ามาที่กับดักได้และนี่คือเครื่องมือที่ง่ายๆสำหรับการจับจิ้งจกออกจากบ้านครับโอ้โหครับผมเขาบอกนวัตกรรมนี้เอาไว้เหมือนแบบดักแมลงแล้วก็มาให้จิ้งจกเข้าไปอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเก็บหรือว่ากลับครับนะอะไรนะครับครับผมมี1เก็บอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนั้นมีเก็บอยู่นั้นนะฮะเอาโอเคเก็บหรือกลับนะครับกรรมการของเราต้องตัดสินใจครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเอาละไม่ธรรมดาครับนะเก็บ2กลับ3นะครับโอ้โหเฉียดฉิวมากนะครับแต่ท้ายสุดกลับนะครับครับผมขอถามมุมมองนะฮะของกรรมการเราคนหนึ่งที่แสดงท่าทีออกมาชัดเจนมากๆเลยนะครับคุณกนกครับตัดสินใจตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าฮะว่าให้กลับครับครับผมเครื่องนี้นะฮะประเด็นแรกเดี๋ยวลองถามคิดกันง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าเราไม่ชอบยุงครับนะฮะแล้วเราก็พยายามจับยุงครับยุงจะหมดไปไหมนะฮะประเด็นเดียวกันเช่นไอ้เนี่ยจะจับจิ้งจกนะฮะจิ้งจกบ้านเราหมดเดี๋ยวมันก็ปีนมาจากบ้านอื่นอีกดีไม่ดีพ่อมันตามมาอีกอะไรครับผมรุ่นใหญ่มาอีกรุ่นใหญ่เพราะว่ามีฟีโรโมนไม่รู้ว่ามันจะกระตุ้นตัวนั้นไหมฟีโรโมนไปนี่ตัวพ่อมันอาจจะมาก็ได้นะแกดูว่าตอนแรกมีตัวลูกตอนหลังมีแต่ตัวพ่อนี่ยิ่งหนักนะนั่นคือประเด็นแรกนั่นมันแค่จิ้งจกเนี่ยมันผมว่าแวลูมันหรืออะไรต่างกันให้เกิดคุณค่าเนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะครับผมมองตรงข้ามนะครับผมชอบนะมันจะมีแบบพวกร้านอาหารหรือว่าปั๊มรถยนต์ปั๊มน้ำมันเนี่ยที่แบบตามต่างจังหวัดหรือว่าตามในกรุงเทพก็ตามมันจะมีแบบห้องน้ำที่แบบมีจิ้งจกเยอะๆอ่ะอ๋อครับผมคือผมคุณไม่ได้มองในบ้านตัวเองมองในแบบคุณวางก่อนคุณว่าใส่ไปในรูปนะไม่คุณว่าใส่ไปถือทำไมอ่ะคุณใส่ไปได้รู้เลยน่ารักครับผมใส่โอเคไปแล้วคือผมจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่บ้านผมแต่ว่ามันเป็นที่สถานที่บริการคือแบบ ห้องน้ำนึกออกว่าห้องน้ำปั๊มยืนฉี่แล้วเลื้อยมาเงี้ยครับผมมันแบบมันฉี่จะไม่ออกเอานะคุณครับแต่คือถ้าเกิดมันมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันยังลดทอนคือมันอาจจะไม่ 100% หรอกมันอาจจะช่วยให้แบบบรรยากาศแล้วคุณไม่คิดเหมือนคุณกนกเหรอว่าตัวพ่อจะตามมาด้วยผมเชื่อว่าถ้าตัวพ่อมาเขาก็ผลิตท่อใหญ่กว่านี้ได้ให้มันเข้าไปทั้งสองประเทศแหละมันแบ่งบนล่างได้มันใหญ่กับเล็กได้คุณวางคอนแบ่งหลายทีแล้วเนี่ยผมนั่งเสียวอยู่เนี่ยครับผมโหแต่น่าเสียดายคือถ้าเกิดว่าเอาไปปรับใช้เป็นแบบจับตุ๊กแกได้จริงๆเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะฮะจะได้ผ่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับ3นะครับเก็บ2นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับครับจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่หลายๆชิ้นนะครับต้องเริ่มต้นด้วยการที่กล้าคิดนะครับกับดักจิ้งจกก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่าเขากล้าคิดที่จะแตกต่างนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของการต่อยอดต้องถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมในการกล้าคิดในครั้งนี้ด้วยครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ปัญหาเล็กๆแต่ว่าปัญหาเล็กๆถ้ามีอยู่ทุกจุดนั่นคือปัญหาใหญ่ผมแฮปปี้นะฮะสำหรับการนำภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่แล้วแล้วก็เอาเทคโนโลยีไปเทคออกมานะฮะเพื่อมานำเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาที่คนไม่ค่อยคิดแก้กันและให้ทุกคนมีความสุขผมแฮปปี้แล้วครับมาดูกันนะครับว่านวัตกรรมชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับเร็วสำหรับผู้ป่วยดีสำหรับทุกคนค่ะคือผู้ที่ติดวัณโรคเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะเข้าถึงพวกนี้ได้สำหรับผู้ป่วยทุกคนนะเพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายสูงนี่คือปัญหาหลักเลยถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะให้ผู้ป่วยที่อยู่ที่อื่นไม่ใช่แค่ในจังหวัดอื่นอาจจะเป็นประเทศอื่นด้วยซ้ำไปที่ใกล้เคียงซึ่งก็มีปัญหาเรื่องวัณโรคเหมือนกันกับเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงไอ้วิธีการนี้เหมือนกันเพราะเราเห็นแล้วมันมีประโยชน์และใช้ได้จริงเอาละฮะเหมือนมีเป็นภาพผมไม่แน่ใจเป็นคล้ายๆ mock up หรืออะไรหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจให้เจ้าของนวัตกรรมนะฮะเขามาแนะนำดีกว่านะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้ว60วินาทีครับเชิญครับวัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการไอจามเป็นปัญหาสาธารณะเพราะเราใช้ลมหายใจเดียวกัน1 ใน 3ของคนทั้งโลกเคยรับเชื้อซึ่ง1 ใน 10ก็จะป่วยเป็นวัณโรคที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เชื่อว่ามีคนเคยรับเชื้อและอาจมีคนเคยป่วยเป็นวัณโรคมาแล้วปัญหาการเสียชีวิตเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่จังหวัดเชียงราย1 ใน 5ของผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน2 เดือนส่วนหนึ่งเกิดจากการวินิจฉัยที่ทำได้ล่าช้าแพงและต้องส่งต่อห้องปฏิบัติการเฉพาะซึ่งมีอยู่ที่จำกัดออโตมอสถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างด้วย Image Processing ซึ่งอยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรลดเวลาการตรวจจาก2 เดือนเหลือเพียง2 อาทิตย์ราคาถูกลง5 เท่าออโตมอสได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม2556เหรียญเงินจากการเข้าร่วมงานที่เจนีวา2557ปัจจุบันใช้งานอยู่จึงไม่สามารถนำมาแสดงได้ออโตมอสเร็วสำหรับคนไข้ดีสำหรับทุกคนเจ้าครับผมโอ้โหครับผมครับผมโอเคเราต้องซ้อมมาดีมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอ่านไม่ได้เวลาเนี่ยอีกคนที่เตรียมมาจากเหนือเนี่ยจะไม่ได้อ่านเลยไม่ได้พูดเลยใช่ฮะมีจังหวะเปลี่ยนถ่ายไม้เนี่ยประมาณ3 วินาทีเนี่ยออโตมอสใช้ดีเจ้าคือจะไม่ได้อ่านเลยนะนั่งรถเป็น100 กิโลเลยนะครับผมเขาวางแผนมาดีมากเตรียมมาแล้วตอนนี้เขาบอกว่าคนในที่นี้ก็เคยมีคนรับเชื้อกองเชียร์มองหน้ากันใหญ่เลยนะครับผมมึงหรือเปล่าทุกคนเลยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังกันดีกว่านะครับเก็บหรือว่ากลับครับเก็บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้นายบอกให้เก็บโอ้สุดยอดมากโอเคดูกรรมการของเราดีกว่าครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหครับผมเอกฉันท์ครับเก็บถึง5เลยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้เก็บนะครับคุณพลากุ้งคุณเลือกเก็บเพราะเสียงสุดท้ายประโยคสุดท้ายหรือเปล่าถูกต้องเลยครับผมใช่ไหมฮะครับผมถ้าไม่มีเจ้านี่ผมไม่ให้นะครับผมครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นมาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆครับนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่าวัณโรคเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นโรคของคนไทยนะมันเป็นปัญหาของทั้งโลก global ใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมชิ้นนี้ผมเชื่อว่ามันเอาไปใช้ได้ทั้งโลกเลยนะครับก็ impact เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือคิดโดยคนไทยครับผมโอ้โหนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ตรงนี้นะฮะ5เสียงเห็นพ้องต้องกันครับแต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูกันนะครับว่านวัตกรรมนี้นะฮะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale หรือไม่นะครับนะฮะแต่ตอนนี้5เสียงครับเก็บนะครับก็ดีใจครับก็ดีใจที่กรรมการเขาเห็นความสำคัญของงานนี้เพราะว่ามันมีผลกับคนไข้จริงๆ Green Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเงินนั้นเป็นสื่อกลางของสังคมมาช้านานในรูปแบบของเงินสดแต่ด้วยเทคโนโลยีมือถือทุกวันนี้วิธีที่เราออกใช้หรือว่ารับเงินนั้นกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการจ่ายเงินผ่านมือถือกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นแม้ว่าทุกวันนี้การจ่ายเงิน3 ใน 4ของโลกเป็นเงินสดแต่ที่อิริกสันเราเชื่อว่าเทคโนโลยีกระเป๋าเงินมือถือแห่งอนาคตนั้นจะทำให้คุณส่งเงินข้ามโลกได้อย่างง่ายดายราวกับการส่งข้อความลองจินตนาการการเชื่อมต่อสถาบันทางการเงินและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เข้าด้วยกันเราจะสร้างเครือข่ายทางการสื่อสารและทางการเงินที่มั่นคงยิ่งกว่าเดิมเครือข่ายที่ไม่เพียงแค่เชื่อมถึงกันเท่านั้นแต่ยังเปิดกว้างเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารถึงกันและกันได้ขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากอิริกสันสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาถึงนวัตกรรมชิ้นต่อไปนะครับดูซิว่าจะได้เก็บหรือยังนะครับมาถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยครับสีเกตมุกสีโลกเย็นแค่ลงสีโลกก็เปลี่ยนค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับคืออยากจะมาดูดารามาดูซิตี้นะครับไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ก็คืออยากจะมาร่วมแสดงนวัตกรรมแล้วก็มาดูงานคนอื่นด้วยว่าเขาเป็นยังไง ART GO GREEN 60 วินาทีพร้อมครับครับผมอันนี้เป็นสีอะไรนะฮะสีเกร็ดมุกค่ะโอ้โหครับผมไม่ธรรมดาเอาละคุณนี่น่าจะรู้เป็นอย่างดีเพราะว่าคุณก็เป็นแบบเหมือนจบมาทางด้านงานศิลปะใช่ไหมฮะอ๋อจบศิลปกรครับจบศิลปกรจบคณะจิตรกรรมด้วยครับผมเรียนกับแม่คุณด้วยครับผมจริงเหรอฮะแม่คุณสอนผมมาแอสเตติกอ๋อโอเคครับผมฝากบอกแม่ด้วยนะครับพูดเบามากนะครับคนเรื่องเลยผมนั่งหลังห้องตลอดแม่ฝากบอกว่าเฮ้ยจะส่งงานก็อย่าซีร็อกนะครับครับผมโอเคดีนะจบมานานแล้วไม่น่าฆ่ากันแบบนี้นะผมนี่เขาเกียรตินิยมนะฮะก็ซีร็อกจะเกียรตินิยมแล้วครับโอเคผมคิดว่ามาฟังเจ้าของนวัตกรรมนี้ดีกว่าถึงความพิเศษของสีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสีนะครับเพราะว่าน่าจะเอาไปใช้ในพวกงานศิลปะได้ด้วยเหมือนกันนะครับ60 วินาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับเปลือกหอยแมลงภู่ไร้ค่าซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้งจากการบริโภคและอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีจำนวนนับหมื่นตันต่อปีถูกนำมาสร้างเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตสีเกร็ดมุกสำหรับงานศิลปะและงานออกแบบสีเกร็ดมุกมีคุณสมบัติเป็นประกายสะท้อนแสงคล้ายประกายมุกแต่รูปแบบการประกายแสงนั้นแตกต่างอย่างประหลาดไม่เหมือนกับสีที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปสีดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดโลกร้อนปลอดภัยต่อผู้ใช้ที่สำคัญมีราคาถูกเพราะลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอีกทั้งเมื่อนำสีเกร็ดมุกไปใช้ทำงานศิลปะจะช่วยสร้างสุนทรียะในการปลุกจิตสำนึกรักโลกให้แก่ผู้ใช้ด้วยจบครับครับผมโอเคครับโอ้นี่พูดถึงสุนทรียะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะเอสเตติกเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคครับอยู่ที่กรรมการของเราครับว่าจะให้เก็บหรือว่ากลับนะฮะสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับอ่ะเก็บหรือว่ากลับครับดูตัดสินใจกันยากเหมือนกันนะเนี่ยเก็บเหรอเก็บโอ้โหมีกลับด้วยด้านหน้านี่กลับเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหคนตัดสินคนสุดท้ายครับตอนนี้กลับ2นะครับและเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ เก็บนะครับโอ้เฮ้ยคุณน่ะเป็นคนแบบตัดสินใจคนสุดท้ายเลยนะเนี่ยครับพวกสีนี่อันตรายเหมือนกันเขาถึงห้ามมือโดนสีเพราะว่าบางทีมันมีอันตรายต่อผิวหนังพวกสารตะกั่วอะไรพวกนี้ใช่แต่ว่าอันนี้มันทำจากธรรมชาติที่เขาบอกแล้วเคลมมาจริงทำจากเปลือกหอยอย่างเงี้ยถ้าเป็นส่วนผสมหลักนะฮะถ้าเกินครึ่งหรือว่าเยอะกว่านั้นเนี่ยผมว่ามันแฮปปี้เลยนะทำให้แบบลดโลกร้อนอะไรที่เขาบอกจริงผมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ครับผมยังไม่เคยได้ยินสีทำจากเปลือกหอยคือถ้าสามารถเอามาใช้ในอุตสาหกรรมนี้ได้มันก็น่าจะเป็นการทดแทนอะไรได้ที่ดีขึ้นมาด้วยบริษัทหน้าตั้งอยู่แถวชายทะเลครับผมครับผมพวกร้านซีฟู้ดเยอะกินทีไปนั่งโกยเข้าว่านครับผมครับผมโอ้เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนเก็บด้วยนะฮะชอบชอบอันนี้เป็นมุมมองของคนที่เขามีโอกาสได้ทำงานพวกศิลปะจริงๆผมขอถามมุมมองของกรรมการที่บอกว่าเซโนดีกว่าครับมันก็คือแค่องค์ประกอบหนึ่งซึ่งเอาไปใส่ในสีหรือเขาทำเปลือกหอยทั้งหมดแล้วทำให้เกิดสีผมว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเคลมว่าเป็นมุกนั่นคือเอาใส่เข้าไปในสีแล้วทำให้การทาแล้วพื้นผิวมันมีเกล็ดมีอะไรมีเกล็ดลายมุกซึ่งสีออกมาแปลกๆหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าลักษณะหนึ่งของสายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะในมุมมองผมอาจจะไม่ใช่ศิลปินแต่ในมุมมองผมคิดว่าขายยากครับผมไอ้สีเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องให้เกิดการรับรู้เกิดอะไรเงี้ยมันไปทำตลาดลำบากอ่ะครับผมนะครับอันนี้ก็ต้องลองถามศิลปินดูจะซื้อไหมจะลองใช้ไหมฮะถามอาจารย์ใหญ่ของผมดีกว่าครับผมครับผมดร.สันครับคืออันนี้ที่ผมยอมรับเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมง่ายๆครับผมอันที่2ก็คือว่ามันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มันเราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เอามาสร้างให้เป็นประโยชน์อันนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นประเด็นครับผมส่วนอันที่3เนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์กนกว่าคือเราไม่ได้ฟังว่าเจ้าของผลงานเนี่ยเขาจะให้ขนาดของความสำคัญเนี่ยสำหรับการใช้ไปถึงระดับไหนแต่ผมก็ยังมองว่ามันสามารถที่จะพัฒนาไปกระทั่งทาสีบ้านทาสีอะไรได้ตามที่อาจารย์กนกอาจจะเป็นห่วงนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีเพราะว่าอย่างสีน้ำธรรมดาก็ทาบ้านได้เพราะฉะนั้นสีตรงนี้ผมว่าน่าจะทำได้ครับผมอ่ะโอเคแต่ตอนนี้ครับให้กลับ2นะครับแต่เก็บถึง3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้เก็บนะครับนวัตกรรมในสาย B ยังคงแข่งขันกันอย่างเข้มข้นถึงตอนนี้มีนวัตกรรมที่ถูกเลือกให้เก็บแล้วถึง5ชิ้นได้แก่อุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อนซ่อมเชียงใหม่ Back to the Future ฟุตแคร์ออโตมอดและ ART GO GREEN สัปดาห์หน้ากลับมาลุ้นกันต่อว่าจะมีนวัตกรรมใดถูกเลือกให้เก็บเพิ่มอีกบ้างห้ามพลาดครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ TrueMove H 4G 3G Wi-Fi True Online Truevisions Cisco RioTech อิริกสันสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน Alcatel-Lucent Huaweiและขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ True Innovation Awards ซีซั่น 2Go Bananas